ขอน้อมสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณอดีตเจ้าวาดวัดไซใหญ่และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีที่เคารพอย่างยิ่งครับขอนมัสการพระคุณท่านทุกรูปที่เคารพอย่างสูงครับขอสวัสดีท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านช่วงเวลาในขณะนี้19นาฬิกาวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นคืนแรกของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นทักษิณานุประทานแด่หลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณทวีสุทธวังโสซึ่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวานนี้คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนชาววัดไซใหญ่พร้อมใจบำเพ็ญกุศลถวายโดยประกอบพิธีพระราชทานนำหลวงสงศพเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาจะประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเมตตามาเป็นประธานในพิธีการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยลำดับต่อจากนี้จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
กระผมพันเอกสุธีสุขสากลครับได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์วัดไซใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีท่านพระครูโอภาสกิจจานุยุตเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสให้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรขอนมัสการถวายการต้อนรับพระคุณท่านทุกรูปและก็ขอต้อนรับท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านณศาลาอบรมสงฆ์วัดไซใหญ่พระสงฆ์สี่รูปซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามเมตตาเดินทางมาถึงขึ้นนั่งประจำอาสงฆ์และท่านพระครูศรีสิทธิการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรีเจ้าอาวาสวัดแขนอกซึ่งเป็นพระธรรมกถึกที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภการบำเพ็ญกุศลในคืนแรกคืนนี้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีการและขออาราธนาท่านพระครูภัยจิตพัฒนาธรเจ้าอาวาสวัดปลายคลองขุนศรีท่านผู้เป็นพระน้องชายของหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเข้าสู่พิธีการขออาราธนาครับหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณทวีสุทธวังโสอายุ86ปีท่านเกิดปีพุทธศักราช2481ปีนั้นเป็นปีขาน86ปีแห่งชีวิตของท่านเปี่ยมคุณค่าเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่คณะสงฆ์และคณะศิษย์ในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาการเผยแผ่และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนะครับเชิญทุกท่านประนมมือน้อมบูชาพระรัตนตรัยในระหว่างที่ท่านพระครูภัยจิตพัฒนาธรจุดธูปเทียนในขณะนี้ครับครอบครัวของหลวงพ่อนามสกุลธรรมธิราท่านพระครูภัยจิตพัฒนาธรก็เช่นกันครับเป็นพระน้องชายแท้ๆเป็นเจ้าอาวาสวัดปลายคลองขุนศรีลำดับต่อไปขอรัตนาท่านพระครูโอภาสกิจจานุยุตรักษาการเจ้าอาวาสวัดไซใหญ่จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยน้อมสักการะหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณครับเบื้องหน้าหีบศพของท่านครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับอย่างประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล86ปีนะครับหลายท่านคงยังจำได้หลวงพ่อก็ยังคงแข็งแรงนะครับแต่วันนี้หลวงพ่อได้ถึงแก่มรณะละสังขารลาจากเราท่านทั้งหลายไปแล้วและลำดับต่อไปขอรัตนาท่านเจ้าคุณพระกิตติวชิรธาดาเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่เจ้าวาดวัดราชประคองธรรมได้เมตตาจุดเทียนส่องธรรมครับจุดเทียนสองธรรมเพื่ออาราธนาท่านพระครูศรีสิทธิการองค์พระธรรมกถึกที่จะแสดงพระธรรมเทศนาปรารภการบำเพ็ญกุศลในคืนนี้ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรีและเป็นเจ้าวาดวัดแคนอกครับThank you.
การบูชาหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณพูดถึงแก่มรณภาพนอกเหนือจากสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นอามิสบูชาแล้วนะครับการตั้งใจปฏิบัติธรรมถือศีล นี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติบูชาที่ยอดเยี่ยมดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจอารัธนาศีลรับศีลจากองค์พระธรรมกถึกในลำดับต่อไปครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขะติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทานนะนิพุตติงยันติตัตสมาสีลังวิโตทะเยสาธุลำดับต่อไป
ขอเรียนเชิญท่านอภิชัยอรามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยเพื่ออาราธนาหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณได้ฟังพระธรรมเทศนาครับพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอธิวรังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสุภมัตสดุพุทธศาสนิยกานจำเดิมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้เสด็จดับขันธปรินิพพานบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยตรงกับวันพฤหัสที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีเถาะจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอะวะสังมะยามะริตตัพพันติณวโรกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมรณกถาขอให้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัยวัจกรกรรมการวัดไซใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพขอให้คณะท่านเจ้าภาพจงเงียโสดสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาให้ดุจภาชนะทองรองรับรสพระธรรมก่อนที่จะหยิบยกธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแจกให้แถลงไขให้ท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังก็ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระผู้มีพรรษาการมากกว่าอัตมภาพและขอแสดงความนับถือกับพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรทุกรูปในบัดนี้ก็มีหลวงพี่ท่านเจ้าคุณใหม่ถอดดั้มคือท่านเจ้าคุณกิตติวชิรธาดาท่านเป็นคนมีน้ำใจอันใสประเสริฐก็วันนี้ก็ท่านเจ้าคณะอำเภอน้องชายหลวงพี่พ่อวัดแดงก็มาร่วมด้วยเอาละอาตมาภาพจะไม่อารัมภบทพจนคาถาให้ยืดเยื้อเพราะว่าทุ่มแล้วเมื่อกี้ยังคุยกับหลวงพี่แล้วคนเดี๋ยวนี้ติดบ้านไปไหนไม่นานต้องรีบกลับเพราะว่าอาศัยลูกโควิดนี่ไม่ไปไหนก็ติดบ้านอาตมาภาพพักนี้ไม่ค่อยไปไหนแล้วติดวัดไม่อยากไปไหนเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมในวันนี้ก็คงจะไม่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวได้กลับไปบางคนบางท่านก็อาจจะไปดูข่าวน้ำท่วมเชียงใหม่มั่งลำพูนลำปางมั่งบางคนก็อาจจะไปติดละครลิเกโขนหนังบางคนอาจจะมีธุระปะปางไปนะเดี๋ยวจะอาตมาภาพเทศนานเดี๋ยวจะมานินทาอาตมาภาพพระมาเลยฉลองทันทีข้าพเจ้าใจร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นบาปนะ
เอาละหลวงวันนี้ก็เป็นงานสวดพระอภิธรรมคืนแรกเพื่อจะอุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณท่านมีนามที่พ่อแม่ท่านให้มาชื่อว่าทวีเรื่องนามชื่อเนี่ยนะอาตมาภาพฝากไว้จริงๆแล้วนะพ่อแม่ให้มาเนี่ยมันจะกาลกิณีไม่กาลกิณีมันเป็นมงคลหมดนะบางคนเนี่ยไปเชื่อหมอดูไปเชื่ออะไรก็เยอะก็เยอะพ่อแม่ให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเป็นของดีหมดนะท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยเอาเรื่องไฮปากท่านเลี้ยงเรามาอาหารดีเสื้อผ้าดีอยู่ในครรภ์ยังเลี้ยงอย่างดีไม่ทนุถนอมไม่เดินไปเคยไปดูลิเกก็ไปก็ไม่ไปนะและแค่ชื่อเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้บางคนจะเปลี่ยนได้ยาไป3กิโล8กิโลทวีเนี่ยดีแล้วพ่อกับแม่ให้มานามสกุลธรรมธีราหลวงพ่ออายุ86ปีพรรษา56พรรษานะยังไงก็เลข6กันนะจดไปมั่งนะถ้าผิดจะมาบ่นอาตมาภาพนะก็หลวงพ่ออาตมาภาพก็เรียกหลวงพ่อมาตลอดอาตมาภาพก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเคยศึกษาเล่าเรียนกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ปีนั้นสินมิที่ปักใต้ปีนั้นอาตมาภาพกับหลวงพ่อเนี่ยไปอบรมกรรมฐานที่วัดอะไรวัดไหนวัดสามงามกำลังนั่งกรรมฐานเลยโอ้ข่าวมาแล้วสินมิเกิดที่ภูเก็ตพังงาอะไรกันนั่นนะลุงพ่อบอกเดี๋ยวเราออกจากกรรมฐานปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเยี่ยมเขาก็ไปจริงๆนะพ่อเป็นคนที่มีน้ำใจนะเลี้ยงกับอาตมาภาพนี่มองลูกเป็นลูกเป็นหลานหมดนะลุงพ่อนี่เป็นคนมีน้ำใจแล้วหนักแน่นในการศึกษายอมรับมากอายุตั้ง78เกือบ80ก็ยังไปขั้นแรกไปเรียนที่วัดพิชัยญาติแล้วก็ต่อมาก็ไปเรียนวัดอะไรวัดศรีสุดาปริญญาโทแล้วก็ไปเรียนนู่นวังน้อยจบปริญญาเอกแค่นี้อายุ80จบปริญญาเอกหาที่ไหนได้มั้งท่านสู้ยิ้มตาในการศึกษาฉันยอมรับท่านมากเลยการศึกษาอาจารย์ฟังนี่ท่านจะนั่งนั่งนั่งข้างหน้าอาตมาภาพยังเด็กอยู่นั่งข้างหลังเวลาครูให้การบ้านเยอะให้รายงานเยอะๆอาจารย์อย่าให้เยอะนะพระผู้เฒ่าเยอะพระแก่เยอะหลวงพ่อก็จะมาแซวแล้วแก่ที่ไหนล่ะผมยังหนุ่มอยู่เลยพ่อจะพูดแบบนี้นะอาจารย์ก็ชอบให้การบ้านเยอะๆให้รายงานเยอะเวลาไปเรียนนะเรียนกันมาตั้งแต่ปี47นะจนจบปริญญาท่านสู้แล้วทำไปเนี่ยไปทุกวันไม่เคยขาดเลยเนี่ยไปโรงเรียนไปมหาลัยอะไรไม่เคยขาดไปแล้วยังมีอะไรติดมือไปอีกนะคนขับก็คนเก่าไปไหนไม่เห็นเรียกคนใหม่ถามไม่ได้จะมีของเคี้ยวของขบถ้าไปฉันเพลปกติถ้าไปเรียนมีเอกไปฉันเช้าไปฉันเพลที่นั่นหลวงพี่ได้หลวงพ่อโอ้โหเอาอาหารไปเยอะมากไปนั่งฉันจะเป็นวงถ้าไปบ่ายก็จะทับฟี่มาอะไรมาหิ้วไปหลวงพ่อท่านเป็นคนเมตตาสงสารลูกหลานไม่เคยย่อท้อในการศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้มันไม่ค่อยเรียนหนังสือกันอาตมาภาพบอกไปประจำนะเอ้ยเองพวกเองต้องเรียนหนังสือกันนะไม่เรียนไม่ได้นะสมัยก่อนนี่ไม่เรียนได้ไม่เรียนหนังสือได้แม่ส่งเลยเอาไถไปเอาควายไปเอางูไปออกไปไถนาข้าวสวนเอาแคลงไปสาดขี้เลงขี้โคลนไปปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกไปได้มันเมื่อก่อนเรามีที่มีทางลูกไม่เรียนหนังสือก็ว่ากันไปสมัยนี้ไม่มีแล้วที่จะเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วน่าสงสารบางคนในที่ตัวเองขายที่ตัวเองแล้วก็เช่าที่ตัวเองทำนานี่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากงานศึกษาไว้บอกรุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยอาตมาภาพบอกเป็นประจำว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ไปที่สูงไม่ได้หลวงพ่อว่าอาตมาภาพจะเรียกพ่อวัดใหญ่ผมขอเรียกพ่อวัดมาส่งดูตัวอย่างหลวงพ่อได้เลยหนักแน่นมากอาตมาภาพเรียนจบปริญญาเอกกับหลวงพ่ออะไรนะพ่อไปเรียนต่อไปดีกว่าสาขานิติศาสตร์โอ้ไม่ไหวทั้งมั้งทั้งพระครูผ
ผมอายุเยอะแล้วนะผมก็อยากอยู่วัดอยู่วาบ้างเลยไม่ได้ไปกันอาตมาภาพก็ไม่ได้ไปอยากจะจบกันสัก 3-4 ใบนะปริญญาเอกนะแต่ก็ไม่ได้ไปกันอายุต่างคนก็ต่างมากขึ้นหูตาก็ฟ้าฟางนะแต่หลวงพ่อในขณะที่เรียนยอมรับอาจารย์อธิบายให้ฟังแล้วก็โจทย์ทันมั่งไม่ทันมั่งเวลาสอบท่านก็ตั้งใจสอบยอมรับนะขอให้ลูกหลานแถวนี้เอาเรื่องการศึกษาของหลวงพ่อเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าทิ้งเรื่องการศึกษาบอกลูกบอกหลานเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เคยสนใจเรื่องการเรียนนะสนใจแต่เรื่องในโทรศัพท์อะไรต่างๆเรื่องของเพราะฉะนั้นฝากด้วยเพราะเราไม่มีนาให้เขาไม่มีสวนไม่มีไร่ให้เขาแล้วนะไร่นาสาโทไม่มีก็ต้องให้การศึกษาให้ชีวิตเขาแล้วต้องให้การศึกษานะฝากไว้ตรงนี้เลยนะอย่าปล่อยว่าลูกไม่เรียนก็คือไม่เรียนตามใจลูกอย่าไปตามใจลูกนะรักงวยผูกรักลูกให้ตียังพอใช้ได้นะนะอย่าตามใจนะเอาละอาตมาภาพก็ไม่ใช่มายอยกหลวงพ่อวัดไซใหญ่นะหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ์นนทกุลนี่เรื่องจริงสัมผัสกับอาตมาภาพมานานตั้งแต่ปี47อาตมาภาพก็ไปมาสู่กันเรื่อยนะจะรวมกลุ่มกันเรื่อยมันมีอยู่35รูปนะที่ไปเรียนด้วยกันนะแบ่งเป็น2ห้องนั่นแหละมีอย่างเองห้องหนึ่งก็ห้องสองพ่อเนี่ยอยู่ห้องหนึ่งรวมอาตมาภาพห้องในนี่อายุ60ขึ้น70ขึ้น80ขึ้นทั้งนั้นถ้าห้องสองก็ยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นหน่อยพระวัยรุ่นมึงพ่อเนี่ยน่านับถือมากเรื่องการเรียนนะน่าจะได้จบประโยค9นะท่านพ่อหนุ่มๆน่าจะเป็นประโยค9นะท่านยังมั่นใจในการศึกษานะก็ฝากไว้ด้วยใครมีลูกมีหลานก็พยายามมองว่าลูกมันรักการเรียนไม่เรียนก็ต้องบังคับกันนะอย่าไปบอกลูกไม่เรียนก็คือไม่เรียนไม่เอานะต้องบังคับกันการศึกษาเด็กสมัยนี้เขาเบนไปทางไหนหมดก็ไม่รู้ไปห้างไปหาติดเพื่อนติดพ้องพี่น้องชาวไทยไม่ติดการศึกษาแล้วเนี่ยนอนก็นอนตื่นสายเด็กสมัยไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนสายนะขอให้เราทั้งหลายดูแลลูกนะเหมือนหลวงพ่อได้มีการศึกษาสุดยอดนะอายุ80จบปริญญาเอกไม่ใช่เรียนกันง่ายๆนะบางคนเอ้ยพระเรียนกันเดี๋ยวก็จบไม่ใช่ของง่ายนะโอ้โหกว่าจะจบมาได้นี่ซ้ายขวาหน้าหลังนั้นแทบขัดใจนะแล้วอายุมากๆความจำมันก็เลือนถอยมันก็ถอยไปเรื่อยความจำนะก็ขออนุโมทนากับหลวงพ่อนะแล้วก็ท่านก็มีน้ำใจเป็นพระที่มีน้ำใจต่อลูกต่อหลานแล้วก็อุตส่าห์สร้างวัดสร้างวามานี่ไม่ใช่ของง่ายนะว่าจะไปบอกโยมในตลาบาตลาสลึงนะอาตมาภาพชอมรับนะยากมากยิ่งปีนี้ด้วยกฐินนะโอ้โหอาตมาภาพเอ้าโยมช่วยทอดกฐินหน่อยแต่ต้องมีเจ้าภาพก่อนนะมีหลักก่อนแล้วจะไปบอกได้นะมันผิดวินัยโยมช่วยทอดกฐินหน่อยเดี๋ยวโอ้โหท่านเอาไว้ก่อนเถอะปีนี้ข้าวยากมากแพ้ลูกค่ะทงกระเทอไม่มีกว่าจะได้เป็นกฐินกว่าจะได้เป็นตลาหอประชุมจะเป็นวัดเป็นวานไม่ใช่ของง่ายนะไปขอเขาเนี่ยนะขออะไรก็ขอจะไปขอเงินเนี่ยมันขอยากนะแต่หลวงพ่อทำวัดวาอารามเจริญงอกงามต่อจากหลวงพ่อแจกนะต่อสืบต่อกันมาสมภารต่อไปก็จะต่อกันไปอีกนะด้วยความยากหัวอกสมภารเนี่ยมันสุดยอดนะสุดยอดเป๊ะดีก็ดีเสมอตัวชาวบ้านนะมันจะไม่นินทาชาวบ้านมันก็จะแม่อีกเลยนะเอาละไม่เอาอะไรแล้วจบดีกว่านะก็ให้ท่านทั้งหลายที่มาในงานนี้อาตมาภาพก็จะสรุปตามที่เขปบทว่าเราเกิดมาทุกคนในโลกนี้หนีหนึ่งชื่อว่าความตายหนีไม่ได้ต้องตายดูเด็กที่นั่งสามไอ้23ชีวิตคิดไหมว่าเขาจะต้องมาตายที่รังสิตเขาไม่มีคิดเลยประเทศไทยนี่น้ำตาท่วมแผ่นดินนะน้ำตาไหลคิดถึงไม่ใช่ลูกมันลูกคิดถึงต้อง23ชีวิตนี่มันสุดยอดลองเถอะลูกใครหลานใครลองดูกันบ้างแล้วพ่อแม่จะขนาดไหนพวกเราเนี่ยน้ำตาไหลซึมกันหมดอะไรเราโดนไฟลวกนิดเดียว
ปวดแสบปวดร้อนแทบจะขาดใจนะแล้วเด็กๆน้องๆไปอยู่ในกองเพลิงเนี่ยมันจะขนาดไหนท่านทั้งหลายลองดูดิมันจะทรมานถึงขนาดไหนกว่าจะขาดใจลงไปได้มันโหสุดที่จะระทมขมขื่นนะเอาละขอให้เราหลายมาในงานนี้ก็ย้อนมาถึงตัวว่าดูเด็ก23คนครูด้วยเป็นตัวอย่างว่าอายุยังยาววัยยังน้อยอย่าประมาทเรื่องอายุอย่าประมาทเรื่องวัยอย่าประมาทเรื่องหน้าที่ของเล็กของน้อยนะอายุยังน้อยเอาไว้ก่อนก็ได้อะไรเอาไว้ก่อนฉันยังเด็กดูนะเอ๊ะยังไม่ยอมทำอะไรฉันอายุยังน้อยอยู่ไม่ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนะดูตัวอย่าง23ชีวิตหนูน้อยน้อยน้อยตัวน้อยน้อยต้องจากพ่อจากแม่ทุกอะไรที่จะทุกเกิน1ทุกสมภารเจ้าวัด2ทุกลูกตาย3ทุกพระมหากษัตริย์3ทุกนี่มันสุดระทมขมขื่นนะเอาอาจารย์สายหลายเอาอะไรจะเลิกในเวลาย้อนตัวเองนะขอให้ท่านทั้งหลายมาในวันนี้ก็ขอให้ตั้งกัลยาณจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดจากการรับศีลก็ดีฟังเทศก็ดีสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงก็ดีจงประมวลไปให้เป็นบุญเป็นกุศลถวายแด่หลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณขอให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อสถิตณวิมานชั้นใดขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคณะสงฆ์คณะศิษย์คณะกรรมการไวยาวัจกรกรรมการของวัดไซใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันนี้ซึ่งมีท่านอภิชัยทองอารามเดี๋ยวดูมันนะไหนอ่ะอารามโออารามศรีคนเมืองนนท์ก็มาเป็นประธานในงานนี้ท่านเป็นน่ารักเมื่อกี้นี่มาจนเองจะให้พรให้เป็นผู้ว่าเร็วยังมาดูแลเมืองนนท์ให้เต็มที่นะก็สำเร็จแก่หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งแล้วไซขอบุญกุศลที่เราได้สั่งสมกันมาจงย้อนมาถึงท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุยั่งยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งหลายจงมาลายไปสิ้นไปจากท่านทั้งหลายเหลือไว้แต่ความเจริญงอกงามไปบูรณ์ทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ลำดับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญท่านปริณนิทัศน์เอกนายอำเภอไซน้อยได้จุดธูปเทียนเบื้องหน้าตู้พระพิธรรมเพื่อที่จะได้รัตนาพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามทั้ง4รูปได้สวดพระพิธรรมในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับจากวัดราชสิทธารามนะครับจะสวดพระพิธรรม2จบนะครับOh, oh, 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 oh.
พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามนะครับสวดพระพิธีธรรมในทํานองหลวงนะครับท่านพักครู่หนึ่งนะครับอีกสักครู่ก็จะสวดต่อในจบที่2จบสุดท้ายนะครับOh, oh, 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 oh,
ธุบัดนี้พระพิธีธรรมทั้ง4รูปจากวัดราชสิทธารามได้สวดพระพิธีธรรมในทำนองหลวงนะครับจบครบทั้ง2จบแล้วนะครับในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ยกตู้พระธรรมเบื้องหน้าพระสงฆ์ออกมาแล้วนะครับจะได้เข้าเทียบเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมจะมี2ชุดนะครับชุดแรกจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ5ท่านต่อจากนี้น้อมถวายองค์พระธรรมกถึกและพระพิธีธรรม4รูปนะครับโดยเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ5ท่านตามลำดับดังนี้เป็นผู้ถวายครับชุดนี้เป็นชุดคณะวิทยาวัจกรวัดไซใหญ่ครับซึ่งประกอบด้วยท่านที่1สจ.อดุลจันแก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับถวายองค์พระธรรมกถึกที่แสดงพระธรรมเทศนาครับท่านที่2เรียนเชิญนายกสำริดด้วงสโหนนายกเทศมนตรีตำบลไซน้อยครับท่านที่3เรียนเชิญคุณสังวานทองเจริญวิทยาวัจกรท่านที่4เรียนเชิญคุณชุมโพศรีวิทยาวัจกรและท่านต่อไปท่านสุดท้ายนะครับคุณสมศักดิ์สิงห์ทุสะอาดวิทยาวัจกรขอได้เชิญทั้ง5ท่านถวายเครื่องไทยธรรมพร้อมกันในชุดที่1ขอได้เชิญครับวิทยาวัจกรวัดไซใหญ่นะครับทั้ง5ท่านได้ร่วมแรงแข็งขันนะครับสนองงานของหลวงพ่อมาโดยตลอดแล้วก็โอกาสนี้ก็มาประสานจิตประสานใจบำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อด้วยความกตัญญูกตเวทีครับอนุโมทนาสาธุทั้ง5ท่านครับเครื่องไทยธรรมในชุดที่2เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ5ท่านต่อจากนี้น้อมถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง5รูปครับท่านที่1เรียนเชิญท่านอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับท่านที่2เรียนเชิญท่านปริญนิทัศน์เอกนายอำเภอไซน้อยครับท่านที่3เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์นิทัศน์เอกนายกเก่งกาชาติอำเภอไซน้อยครับท่านที่4เรียนเชิญอดีตกำนันบรรจงธนโชติครับและท่านที่5เรียนเชิญกำนันธนเมธดิลกโสวัฒน์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไซน้อยกำนันตำบลทวีวัฒนาขอได้เชิญครับวันนี้อำเภอไซน้อยทั้งอำเภอตั้งแต่ท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับทุกส่วนก็มาพร้อมใจกันอยู่ที่วัดไซใหญ่รวมมาเป็นกุศลถวายหลวงพ่อด้วยความเคารพด้วยความอาลัยอนุโมทนาสาธุท่านผู้มีเกียรติทั้ง5ท่านครับจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ถอนเครื่องไทยธรรมในชุดที่2นี้ออกแล้วก็จะได้ลาดปุสาโยมเพื่อนิมนต์พระสงฆ์5รูปในบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลครับพระสงฆ์5รูปที่จะขออาราธนาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับรูปที่1พระครูภัยจิตพัฒนาธรเจ้าวาดวัดปลายคลองขุนศรีพระน้องชายของหลวงพ่อนะครับรูปที่2ท่านพระครูปรีชาพัฒนโสพลเจ้าวาดวัดแดงธรรมชาติครับรูปที่3พระครูโอภาสกิจจานุยุทธรักษาการเจ้าวาดวัดไซใหญ่ครับรูปที่4พระสมุวีระอุตโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไซใหญ่ครับและรูปที่5พระปลัดอนันต์อานันโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไซใหญ่และเลขานุการวัดไซใหญ่ขออาราธนาทั้ง5รูปบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลครับหลังจากพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่อาราธนาได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลแล้วนะครับองค์พระธรรมกถึก
ลอดถึงพระพิธีธรรมนะครับจะได้พิจารณาจากนั้นจะได้อนุโมทนาทุกท่านกรวดน้ำอุทิศกุศลถวายหลวงพ่อนะครับรับพรจบแล้วนะครับในช่วงท้ายนั้นนะครับจะได้นิมนต์พระคุณท่านทุกรูปและเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้สำรวมจิตในการน้อมภาวนาถวายหลวงพ่อเป็นการถวายความอาลัยนะครับประมาณสัก3นาทีนะครับและจึงกราบลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในคืนนี้ครับเมื่อพระคุณท่านทั้ง5รูปนะครับนั่งประจำเก้าอี้ที่นั่งแล้วนะครับพระสงฆ์จะได้พิจารณาและอนุโมทนาครับI'm not afraid of the dark.
วิสุทธินนทคุณหรือหลวงพ่อทวีของเราท่านทั้งหลายเป็นเวลาครู่หนึ่งประมาณ3นาทีครับขอรัตนาและขอเรียนเชิญครับหลวงพ่อมรณะละสังขารหลวงพ่อสารใจลูกศิษย์อุทิศถวายหลวงพ่อมีผลงานฝากไว้มากมายหลวงพ่อจึงไม่หายจากความจำคือหลวงพ่อทวีที่เราคุ้นพระครูวิสุทธินนทคุณบุญเลิศล้ำวัดไซใหญ่งามสมด้วยร่มธรรมหลวงพ่อนำไซน้อยพลอยเบิกบานน้อมกราบขอขมาสักการะลูกศิษย์ทุกคณะใจประสานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบนพื้นฐานกตัญญูกตเวทีขอบพระคุณครับกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในคืนแรกคืนนี้ซึ่งคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดไซใหญ่รวมเป็นเจ้าภาพได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยทุกประการแล้วในวันพรุ่งนี้การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมกำหนดเวลา 19:01 ทุ่มตรงที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดไซใหญ่แห่งนี้ครับบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องไปกำหนด50วันนะครับไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนครับสำหรับค่ำคืนนี้กราบนมัสการขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปและก็ขอบคุณอนุโมทนาสาธุชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมพิธีในค่ำคืนนี้ในนามของวัดไซใหญ่ขอบคุณครับและก็ขอยุติการถ่ายทอดสดผ่านเพจวัดไซใหญ่ทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้นะครับเพจวัดไซใหญ่พิมพ์ว่าวัดไซใหญ่เป็นภาษาไทยค้นหาในแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็
กดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากทางวัดไซใหญ่ในการบำเพ็ญในบำเพ็ญกุศลในลำดับต่อๆไปสำหรับค่ำคืนนี้ผมพันเอกสุธีสุขสากลพิธีกรนะครับก็ขอยุติการทำหน้าที่ไว้แต่เพียงเท่านี้บุญกุศลใดที่เพิ่งมีทั้งหมดขอน้อมถวายเป็นทักษิณานุประทานแด่หลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณหรือหลวงพ่อทวีสุทธวังโสที่เคารพอย่างยิ่งครับขอนมัสการครับทุกท่านครับมีข้าวต้มนะฮะมีข้าวต้มที่ทางพ่อครัวแม่ครัววัดไซใหญ่ได้จัดดูแลทุกท่านนะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม